ถึงมันคิดไม่ฝันถ้าเจ็บอย่าเก็บไว้ไม่ต้องสนใจใครวันนี้หัวใจเธอเหนื่อยล้าปล่อยให้มันระบายออกมาสักทีจริงไหมครับฝนละวันครับจะเข้าใจมาที่ชิคเข้าเข้ามาเข้าใจถ้าไม่ต้องใช้ต้องใช้จะพอแล้วก็ไปจะไปคอนเสิร์ตที่จัดมาตั้งแต่วันเสาร์ที่6พฤศจิกายนจนถึงวันนี้พี่แบบเป็นไงบ้างคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่มานะครับได้รับการตอบรับที่แบบดีมากผมคิดว่าแฟนๆคิดถึงศิลปินศิลปินก็คิดถึงแฟนๆเหมือนกันนะครับก็เลยมาเจอกันทุกรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็แน่นมากๆเลยนะครับเป็นไงฮะพี่คิดหลังจากที่เปิดประเทศมันเป็นคอนเสิร์ตแรกเลยที่ชิงลางในการจัดคอนเสิร์ตเลยก็ลุ้นดีฮะนะฮะมันก็มีปัญหารายวันที่ต้องแก้ไขไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าการเปิดประเทศครั้งนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นทรายบางอย่างให้เราได้กลับมาทำงานนะฮะให้ในอินดัสทรีเนี้ยนะฮะเขาได้กลับมาทำงานบ้างเราก็เลยอยากจะเป็นตัวเริ่มนะครับให้ทุกคนบอกว่าเอ้ยมันเริ่มแล้วนะแต่ว่าข้อจำกัดจะมียังมีอยู่นะฮะเรื่องจำนวนคนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยระยะห่างมันยากไหมจริงๆแล้วในการจัดคอนเสิร์ตแบบยากฮะยากยากพอสมควรนะเพราะว่าจริงๆฮอลล์เนี่ยอาจจะรับได้500-700คนตอนนี้เราก็รับอยู่ประมาณ200ก็โดนบ่นบ้างเรื่องบัตรไม่พออะไรเงี้ยแต่ก็เราก็จำเป็นจะต้องทำก็มีแนวทางอื่นที่จะให้ผู้ชมได้เข้ามาได้ดูมากขึ้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มรอบฮะแต่ว่าพรุ่งนี้ไม่ไหวฮะเพราะว่าบางท่านก็จะเริ่มติดงานละงานเริ่มกลับเข้ามาละฉะนั้นเนี่ยอย่างนนอย่างเงี้ยนะก็จะยากหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่างานเขาจะเยอะเต็มไปหมดอะไรเงี้ยแต่การจัดครั้งนี้ถือว่าเกินคาดที่เราวางไว้ไหมครับโอ้เกินคาดฮะดีใจมากๆครับแล้วก็ตอนแรกก็ลุ้นเหมือนกันเพราะว่าเราน่าจะเป็นคอนเสิร์ตแรกๆเลยนะฮะที่เปิดอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าตอนที่เราพยายามจัดการกันอยู่เนี่ยเราก็ลุ้นเหมือนกันนะฮะว่ามันจะเป็นแฟนจะโอเคไหมอะไรโอเคไหมแต่เราก็มีมาตรการนะฮะว่าฉีดวัคซีนยังไงหรือว่าต้องมีผลตรวจอะไรยังไงถึงจะมาซื้อบัตรเราได้ประสบการณ์แต่การจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ทำให้พี่กิ๊บพอเริ่มเห็นลู่ทางแนวทางในการจัดคอนเสิร์ตครั้งต่อไปได้แล้วสิครับก็คิดว่าอย่างนั้นครับก็ปีหน้าจริงๆเราก็มีแพลนอยู่นะฮะจะมีคอนเสิร์ตที่ใหญ่กว่านี้มั้ยฮะนอกจากไม่ใช่จำกัดเฉพาะวงที่ว่าแค่ว่าในหอที่มีปีหน้าเราตั้งใจให้เรามี3คอนเสิร์ตใหญ่ๆก็น่าจะใหญ่กว่านี้แต่ว่าเราถือว่าเป็นตัวอย่างคอนเสิร์ตแรกๆเลยเนาะที่ทำให้ค่ายอื่นก็ลุกขึ้นมาทำใช่จริงๆก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะฮะค่ายอื่นเนี่ยเริ่มโทรกิ้งกางกันอะไรอย่างเงี้ยฮะว่าเขาก็ดูเราว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้เขาก็จะเริ่มขอเข้ามาจองบ้างอะไรบ้างน้องๆพี่ๆนะฮะเราก็รู้สึกยินดีมากๆในฐานะลีโดเนี่ยเราก็ยินดีมากๆเลยอะไรเงี้ยใครอยากมาใช้ฮออะไรเงี้ยครับศิลปินในค่ายเองเป็นยังไงคะรู้สึกตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าแบบห่างหายจากเวทีไปนานครับแต่ว่าในอีกแง่มุมนึงก็คือรู้สึกสดชื่นมันเหมือนว่าเราได้รีเฟรชแบบใหม่ครับเหมือนเราได้เติมไฟในการทำงานอะไรครับก็รู้สึกเกินคาดมากๆเขาบอกเขายืนตรงนี้ตื่นเต้นกว่าร้องเพลงใช่ใช่แล้วส่วนตัวเราจะมีผลงานอะไรที่จะให้แบบแฟนๆคอยติดตามไหมคะจริงๆก็จะปล่อยเพลงอาทิตย์หน้าครับใช่ครับเพลงใหม่ใช่ไหมใช่ใช่ว่าเป็นแนวไหนอะไรยังไงก็ถ้าในแง่ดนตรีก็จะเป็นเพลงแบบยุค2000อะไรเงี้ยครับแล้วก็ชื่อเพลงว่าทำไมไม่ใช้เวลาครับผมฝากคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนะครับที่ลิโดนะครับก็ยังพอมีเหลือบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแฟนๆนะฮะหรือว่าคนที่ชื่นชอบศิลปินท่านต่างๆนะครับก็ศิลปินคิดถึงทุกท่านมากๆฝากให้มาติดตามมาดูกันหน่อยนะครับแล้วก็พอจบจากคอนเสิร์ตเนี่ยเราก็จะมีด้านล่างนะฮะที่ส่วนใหญ่ศิลปินที่จะลงไปถ่ายรูปกับแฟนๆแต่ก็จะมีพาร์ติชันมีอะไรค่อนข้างรัดกุมนะฮะก็ฝากคอนเสิร์ตด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเราไล่ไปแล้วกันจ้าเดี๋ยว